โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Doyser Channel นะครับต้อยขึ้นหนูผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับคราวนี้อยู่กันอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับแพทใหม่ของ RVN ที่อัพเข้ามาในวันที่2เดือน4นะจริงๆมันอัพไปแล้วนะแต่เหมือนทางเพจไม่ได้ประกาศนะครับวันนี้เราจะไปอัปเดตข่าวสารให้ฟังว่ามันอัพปรับอะไรกันไปบ้างนะครับไปดูกันเลยดีกว่านะครับเรื่องแรกครับคือเรื่องของของซับครับของโรมนะของโรมเนี่ยขั้น2นะครับมันจะได้เกาะน้อยลงแล้วปกติมันจะได้เกาะ200นะครับเปลี่ยนเป็นได้เกาะ150นะก็คือเนิร์ฟเกาะลงมานะครับยังไม่พอนะครับขั้น3เนี่ยโดนเนิร์ฟเกาะนะครับปกติเกาะ250นะเหลือเกาะ150เท่านั้นนะครับแล้วก็เพิ่มเลือดจาก500กลายเป็น750นะครับก็คือด้วยราคาที่มันน้อยลงเนาะมันก็เลยให้เกาะที่น้อยลงนะครับแล้วก็ให้เลือดเพิ่มขึ้นนิดนึงนะฮะส่วนตัวดอยมองว่าของโรมสแตตดีเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับราคาครับก็เลยทำให้บาลานซ์ไอเทมนิดนึงให้ของโรมมันมีความสามารถน้อยลงนะครับประมาณนี้สำหรับไอเทมโรมนะฮะต่อมาครับเป็นการปรับบาลานซ์ฮีโร่ครับตัวแรกครับคือเรื่องของโอมาครับโอมาโดนเนิร์ฟในเรื่องของเบสเลือดนะครับลงเบสเลือดลดไป150นะครับแล้วก็ต่อเลเวลเนี่ยลดลงไปเวลละ30นะครับเกมนี้มันอัพได้14เลเวลเนาะจากเวล1เป็นเลเวล15ใช้14เลเวลไง570นะก็คือเลือดเลทเกมนะครับปกติเลือดเท่าไหร่ก็จะหายไป570นั่นเองก็คือทำให้โอมาเล่นยากขึ้นมากแล้วเวลแรกก็เลือดน้อยลงนะครับเลทเกมก็เลือดลดลงอีกนะก็คือทำให้โอมาในความสามารถในการเล่นเนี่ยเล่นยากขึ้นนะเป็นตัวเหมือนแบบกลับมาบางเหมือนแต่ก่อนแล้วดอยคิดว่านะคือแบบเลือดมันหายประมาณ500นะครับประมาณนี้ตัวต่อมาครับอย่างเพนครับเพนโดนเนิร์ฟในเรื่องของพาสีฟเนาะพาสีฟโซคัตก็คือไอตีกว่าเนี่ยไอฮิตแรกเนี่ยเบาลง50นะครับฮิตที่2เบาลงประมาณ25ก็คือมัน2เท่าเนาะไอฮิตตีธรรมดามันจะ2เท่าเวลาตีฮิตแรกนะครับมันเนิร์ฟในเรื่องของดาเมจต้นลงไปนิดหน่อยนะครับ50หน่วยนะครับแล้วก็มันให้เป็นดาเมจต่อเลเวลมาแทนคือปกติเนี่ยเลเวล1เนี่ยมันจะบวก20อันนี้บวกเลเวล1บวก24นะครับก็ดอยคำนวณให้แล้วนะคร่าวๆนะครับตอนเลทเกมเนี่ยเบสดาเมจจะกลับมาใกล้เคียงกันด้วยประมาณ 14-15 เบสดาเมจจะกลับมาใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่ามันเนิร์ฟในส่วนของสเกลด้วยสเกลปกติมันจะคูณ 0.8 เหลือคูณ 0.75 นะครับลดลงมา 0.05 อาจจะมองไม่ค่อยเห็นผลมากมันลดลงมานิดเดียวจริงๆนะแล้วก็ไอ้ส่วนตีออโต้แท็กเนี่ยลดลงมาแค่ 0.025 นะครับคือน้อยมากก็คือแทบดูไม่ออกเลยเพราะงั้นก็คิดว่าไม่น่ามีผลมากในเรื่องของดาเมจของพาสซีฟนะคือลดลงไปนิดเดียวจริงๆคือแยกแทบไม่ออกเลยเลทเกมนี่คือเหมือนเดิมเป๊ะนะครับเพราะงั้นก็เป็นการเนิร์ฟเพนช่วงต้นเกมให้มีดาเมจน้อยลงนั่นเองนะช่วงต้นเกมนะแค่นั้นนะครับอ่ะไอ้ที่หนักสุดคือเรื่องของสกิล2นะสกิล2เนี่ยโดนเนิร์ฟใบลงไปนิดนึงนะจากปกติใบ1วินะครับเหลือใบ 0.75 นะก็อย่างที่ดอยบอกนะฮะการใบ1วิเนี่ยแล้วเป็นสกิล2เนี่ยถือว่าเก่งมากนะเหลือใบ 0.75 ก็ยังพอรับได้นะมันไม่ได้ใบช้าลงไม่ได้ใบน้อยลงไปเยอะนะแค่ 0.25 นะก็ทำให้ตัวของเพนเนี่ยมีความสามารถในการใบที่น้อยลงนิดนึงนะครับประมาณนี้ยังพูดไม่หมดนะคือเพนมันได้รับการบัฟในเรื่องของสกิล2มันด้วยนะคือปกติเนี่ยเพนมันจะมีปัญหาเรื่องเวลาใช้ท่า2แล้วมันไม่ยอมคืนสเตมิน่าให้หรือเอเนอร์จี้ให้เนี่ยอันนี้เขาแก้บัคให้แล้วนะเพราะงั้นก็จะไม่มีปัญหาเพนยืนแล้วสกิล2แล้วเอเนอร์จี้ไม่เด้งนะเพราะงั้นก็จะเป็นการบัฟเพนอีกมุมนึงนะครับโอเคเพราะงั้นก็เป็นการปรับบาลานซ์สำหรับเพนแล้วกันเนาะเห็นน้อยท่า2ก็ไม่บัคแล้วนะฮะต่อมาครับมาดูตัวของยีน่าครับยีน่าครับโดนเนิร์ฟในเรื่องของพาสซีฟในการกันดาเมจในร่างของฟูลมูนเนาะเวลาชาร์จดาบใหญ่เนี่ยมันจะกันดาเมจปกติกัน 50% เหลือกันดาเมจเพียง 40% เนาะทำให้มันแบบมีความสามารถในการกันป้อมน้อยลงนะครับหรือดวลเลนเนี่ยจะน้อยลงนิดนึงนะนิดนึงคือปกติมันกัน50คือเยอะมากนะแบบปกติ4คน3คนลุมเนี่ยบาคันมันก็ยังไม่ตายนะมันก็ยังกันป้อมยังเคลียร์เวฟไหวนะเพราะงั้นก็ทำให้มันเคลียร์คีปได้ยากขึ้นหน่อยเวลาจะโดนขึ้นบ้านจะอะไรอย่างงี้เนาะมันก็จะกันบ้านได้อ่อนลงนิดนึงนะครับประมาณนั้นครับต่อมาครับมาดูกันบัฟนะครับตัวของอีชานะครับให้อึดขึ้นนะครับมีแบ็คเลือดที่เพิ่มขึ้นนะเวลแรกบวกมา200เนาะแล้วก็บวกเวลละ30นะครับก็คือเลือดเลทเกมนี้ก็จะบวกประมาณ600เนาะประมาณนี้นะครับก็คือทำให้ตัวของอีชาเนี่ยตายยากมากขึ้นในช่วงเลทเกมเพราะดอยรู้สึกว่าตัวมันบางมากแล้วก็เล่นง่ายขึ้นนิดหน่อยแต่ไม่ได้เห็นผลมากเพราะช่วงนี้ไม่ได้เห็นอีชามาเดินเล่นเท่าไหร่นะครับประมาณนี้ตัวต่อมาครับอย่างคาเฟนี่ครับคาเฟนี่มีการเรียกว่าบัฟแล้วกันเนาะคืออย่างแรกนะตัวของไอปืนกลเนี่ยอาจจะดูเบาลงนะแต่ว่ามันได้สเกลมากขึ้นนะครับเพราะงั้นก็ดอยคิดว่ามันแรงขึ้นนะถึงแม้ว่าจะเลิศลงไป10หน่วยก็จริงเบสเบาลงแต่มันได้สเกลที่มากขึ้นถึง 0.05 นะจาก 0.25 กลายเป็น 0.3 คือแรงขึ้นนิดหน่อยนะครับเพราะงั้นดอยคิดว่าเรื่องของปืนกลอาจจะไม่ได้เนิร์ฟไม่ได้บัฟมากนะครับแต่ว่าการเปลี่ยนทำให้ปืนเลเซอร์เวลแรกเนี่ยจาก70เนี่ยกลายเป็น100เนี่ยมันทำให้ต้นช่วงต้นเกมของไอ้คาเฟนี่มันเล่นง่ายมากขึ้นนะครับคือปกติเวลแรกมันจะยิงไม่ค่อยแรงเนี่ยนี่พอให้เบสดาเมจปืนเลเซอร์มันแรงขึ้นมันก็จะเคลียร์เวฟง่ายขึ้นนะหรือยิงคนเก่งขึ้นนะครับเพราะงั้นก็เป็นการบัฟสกิล1นิดหน่อยนะครับนิดหน่อยถึงแม้ว่าจะเนิร์ฟช่วงเลทเกมลงไป20หน่วยแต่ดอยมองว่าไม่ได้เห็นผลมากนะเพราะว่าช่วงต้นเกมมันแรงขึ้นมันก็ถือว่าดีขึ้นนะฮะอ่ะ
พราะว่าคาเฟนี่จุดอ่อนมันคือช่วงต้นเกมนะครับแล้วก็มีการบัฟคาเฟนี่ในส่วนของสกิล2นะปกติมันจะวิ่งเปลี่ยนใหม่เป็นวิ่งเร็ว1วิแทนนะครับแล้วก็ค่อยๆสโลว์ลงนะครับเพราะงั้นดอยถือว่ามันวิ่งเร็วได้ง่ายมากขึ้นนะดอยลองมาตอนรีวิวสกิลดอยก็รู้สึกว่ามันวิ่งเร็วขึ้นนะดอยนี้ดอยไม่รู้กันว่ามันปรับนะครับก็เป็นการบัฟทำให้ตัวของคาเฟนี่เนี่ยคลายง่ายขึ้นแล้วก็วิ่งหนีได้มากขึ้นในส่วนของการกดสกิลวิ่งไอ้สกิล2นะทำให้วิ่งไวนะครับประมาณนี้มาครับอีกตัวนึงที่โดนเนิร์ฟหนักเหมือนกันไม่รู้โดนเนิร์ฟทำไมนะสับล้อเลี่ยนเอล้อเลี่ยนเนี่ยโดนเนิร์ฟในส่วนของสกิล2นะครับตัวของลอเรียเวลาโดดน่ะหรือสกิลบลิงค์นะครับปกติมันจะปา3ลูกนะครับอ่ะสกิลนี้เนี่ยโดนเนิร์ฟดาเมจลงมาค่อนข้างเยอะนะครับเวลสุดท้ายเนี่ยจาก250เนี่ยเหลือเพียง185นะคือหายไปเยอะมากนะครับหายไปประมาณ65หน่วยเลยคือเบสดาเมจคือหายไปเยอะมากแล้วเวลามันใช้สกิล2มันปา3ลูกนะครับมันไม่ได้ปาลูกเดียวนะเพราะงั้นดาเมจมันเลยคูณ3นะหายมัน100กว่านะครับยังไม่พอครับโดนเนิร์ฟในเรื่องของสเกลด้วยนะครับปกติเนี่ยสเกลมัน 0.24 นะครับเปลี่ยนเป็น 0.2 คือหายไป 0.04 ก็เบาลงไปอีกครับโดยรวมคือเบาลงมากนะครับประมาณนี้ก็ในส่วนของสกิล2เราก็ต้องไปพึ่งพาสซีฟมากขึ้นนะสับล้อเลี้ยวนะฮะแล้วก็มีการแก้บั๊กตัวของซูเปอร์แมนนิดหน่อยครับเอาไว้ว่าซูเปอร์แมนไม่ได้ปรับอะไรนะครับแค่ปรับให้มันเป็นอันติเป็น10วิเวลนะเวลาใช้อันตินะระยะเวลาของสกิลนะครับโอเคครับนอกนั้นก็จะน่าจะไม่มีอะไรมากแล้วเกี่ยวกับตัวของแพทใหม่เนาะก็คร่าวๆที่ชัดๆก็จะมีเรื่องคาเฟนี่ได้บัฟนะครับล้อเลี้ยวโดนเนิร์ฟนะที่ชัดๆนะยีน่าโดนเนิร์ฟนะครับแล้วก็เพนโดนเนิร์ฟเล็กน้อยนะครับประมาณนี้โอมาโดนเนิร์ฟแล้วก็สำคัญก็เรื่องของไอเทมโลมาที่มีเกราะน้อยลงนะครับประมาณนี้แล้วกันนะวันนี้ดอยก็มาอัปเดตข่าวสารให้ฟังกันครับในเกี่ยวกับแพทใหม่นะที่อัพเข้ามาในวันที่2เดือน4นะของเซิร์ฟไต้หวันนะจริงๆเซิร์ฟไทยอัพไปแล้วนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการอัปเดตข่าวสารในวันนี้นะครับครับก็ท่านเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะจะเป็นกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะส่วนท่านเพื่อนอยากทำคลิปอะไรเกี่ยวกับแพทใหม่ซั่นนี้ก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้นะครับเดี๋ยวดอยไล่อ่านเนาะครับวันนี้แค่นี้ละครับสวัสดีครับ